ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูคดีนี้กันครับเมื่อวันนี้ช่วงเย็นๆมันมีเหตุหมอนวดสาวอายุ28ปีถูกแชทไลน์หลอกพาไปผู้ยี่ผู้ยำทำแกงสมรมแต่ว่าแกงไม่เสร็จครับเพราะว่าเมนมาหมดอารมณ์ก็เลยเปลี่ยนใจจะเอาเงินแต่เงินไม่มีก็เอามือถือหนีไปเลยนี่เป็นภาพตอนเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับในสวนยางริมถนนคลองยาทุ่งขมิ้นพื้นที่หมู่9ตำบลบ้านพลุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับตอนที่น้องเข้าออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านและก็แจ้งตำรวจสภ.ทุ่งลุงหลังเกิดเหตุทั้งชุดสืบสวนสภ.ทุ่งลุงและก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาครับลงพื้นที่สืบสวนหาเบาะแสคนร้ายทันทีก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่คนร้ายขับรถเครื่องพาหมอนวดนั่งซ้อนท้ายไปลงมือนี่ครับภาพนี้ตอนขี่รถเครื่องกันไปเช็ครถเช็คไรรู้ทันทีว่าบ่าวนี้เป็นใครช่วงเย็นๆของวันนี้ก็ตามไปจับได้แล้วครับเร็วจริงๆเพิ่งอายุ20ปีเองครับคนที่ก่อเหตุมีลูกมีเมียแล้วด้วยตอนนี้เมียท้องแก่แค่อีกคลอดแล้วด้วยครับตำรวจตามไปจับได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่7ตำบลทุ่งขมิ้นอำเภอนาม่อมจังหวัดสงขลานะครับพร้อมรถเครื่องที่ขับไปก่อเหตุและก็มือถือที่ลักไปขายครับก็รับสารภาพแบบตรงๆครับว่าแชทไลน์ลวงหมอนวดขับรถเครื่องไปรับมาไม่ได้พาไปนวดไปอะไรหรอกครับกะว่าจะพาไปแกงแต่ว่าเมนมามันหมดอารมณ์ซะก่อนครับก็เลยชิงมือถือไปขายได้เงินมา 1,000 บาทส่วนหมอนวดสาวคนนี้ครับซึ่งโชคดีมากครับที่ไม่ได้บอบช้ำอะไรมากมายก็บอกว่าบ่าวนี้มารับที่ห้องพักบอกจะพาไปนวดที่รีสอร์ทแต่กลางทางครับอ้างว่าปวดท้องเลี้ยวเข้าป่ายางแล้วก็เล่นตามบทที่เขียนมาเลยครับแต่ไม่สำเร็จอย่างที่บอกครับเมนเธอมาหมดอารมณ์ก็ชิงมือถือแล้วก็ขับรถหนีไปทิ้งเธอไว้ข้างทางแล้วก็ออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านครับเดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งสองคนบางช่วงบางตอนครับโทษอะไรผู้เสียหายบ้างอยากขอโทษขอโทษทุกสิ่งที่ผมทำไปด้วยความชั่วบุกครับเนี่ยหลังมีลูกไหมลูกตอนเด็กเลยยังมีลูกเลี้ยงเนี่ยท้องเลยอ่ะครับกี่เดือนแล้วล่ะใช้ก้อนยังสารภาพผิดไหมสารภาพนะครับโอเคครับผู้ชายกับผีแล้วผิดตอนแรกใช่ไหมคะครับเขาบอกหนูว่าจะเลิกงาน5โมงเขาทำงานอยู่ที่โรงงานแล้วเขาจะมานวดแล้วหนูก็เลยบอกว่าโอเคได้แต่เขาบอกว่าอยู่บ้านพุห้องพักเขาอยู่บ้านพุแล้วทีนี้หนูบอกว่าบ้านพุมันไกลหนูหาวินไปไม่ได้ถึงไปได้ขากลับเขาไม่มารับเขาก็เลยบอกว่าเขาจะเป็นคนมารับเองเขาก็ขอโลเคชั่นขอที่อยู่หนูก็เลยบอกว่าถ้างั้น5โมงหนูค่อยให้แล้วทีนี้พอ3โมงกว่าบ่ายสามกว่าเขาก็ทักมาเขาบอกว่าเขาเลิกงานแล้วหนูก็เลยส่งที่อยู่ส่งโลเคชั่นส่งอะไรไปให้เขาหมดเลยคดีนี้เกิดแล้วจบเลยยังไม่ถึงไหนมาไหนทีครับก็จับได้แล้วคิดดีๆนะครับจะทำอะไรหวังนี้ไม่มีคดีไหนรอดไปได้รอดยากทำมาหากินดีกว่าครับอย่าหาเรื่องอยู่แบบไม่เรื่องดีกว่าว่าไม่แอดเนี่ยฟังคนเลย